ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแม้เสด็จดับขันธปรินิพพานไปนานแล้วพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยเสียงกล่าวขอโอกาสคณะสงฆ์ขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมสาธุชนผู้สนใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมทุกท่านทุกคนณโอกาสบัดนี้ต่อไปก็ขอให้คณะครูบาอาจารย์ตลอดถึงญาติโยมทั้งหลายได้เข้าสู่ภาคการประพฤติปฏิบัติธรรมได้นั่งสมาธิฟังธรรมถือว่าเราฟังไปด้วยปฏิบัติธรรมไปด้วยก่อนอื่นที่จะกล่าวธรรมก็ขออนุโมทนาสาธุการกับท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูสุวัฒน์ธรรมกรซึ่งเป็นประธานในการจัดงานประพฤติปฏิบัติธรรมเข้าพระวัจกรรมณสถานที่แห่งนี้ซึ่งเป็นการจัดมาเป็นระยะเวลานานหลายปีแล้วนอกจากนั้นก็ขออนุโมทนาสาธุการกับท่านพระอาจารย์มหาปิยพรซึ่งได้เป็นผู้นำหมู่คณะมาร่วมกันจัดประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นอาจารย์กรรมแล้วก็ขออนุโมทนาสาธุการกับญาติโยมคณะครูบาอาจารย์ผู้มาร่วมกันประพฤติปฏิบัติธรรมทุกท่านทุกคนแล้วก็ขออนุโมทนาสาธุการกับคณะกรรมการจัดงานต่างๆจะเป็นพ่อนายกอบต.หรือจะเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นวยาวัชกรหรือว่าเป็นกรรมการวัดที่ช่วยกันจัดงานนี้ขึ้นมาชาวบ้านดอนโทนซึ่งให้การอุปถัมภ์ประทากในการดูแลพระสงฆ์สามเณรผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งหมดอันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุการแต่ว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมที่คณะครูบาอาจารย์ตลอดถึงญาติโยมกำลังประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่นี้เนี่ยถึงว่าเราจะอยู่ในตัวใจกลางของอำเภอตะการพืชผลก็ดีแต่ว่าเราอยู่ในส่วนของชุมชนที่มีหมู่บ้านหนาแน่นก็ดีหรือว่าเราอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมากก็ดีแต่ว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นต้องมีการสำรวมในการสำรวมนั้นถือว่าเป็นการสำคัญถ้าเราเริ่มประพฤติปฏิบัติธรรมเราจะอยู่ป่าก็ดีอยู่ถ้ำก็ดีอยู่เงื่อมผาก็ดีอยู่เรือนว่างก็ดีอยู่ป่าช้าก็ดีหรือว่าเราจะอยู่ในวัดวาอารามก็ดีอยู่ในกุฏิของเราก็ดีอยู่คนเดียวก็ดีเราก็ต้องมีการสำรวมการสำรวมก็คือการระวังการระวังก็คือการตั้งใจก็คือความตั้งใจนี่แหละเพราะฉะนั้นเราอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมากเนี่ยเมื่อวานก็ผ่านมาแล้ว1ราตรีวันนี้เราก็ปารภความเพียรกันทั้งวันก็ถือว่าเริ่มจะเข้ารูปเข้าร่องรอยสภาวะธรรมต่างๆก็จะเริ่มลงตัวแต่ว่าการพึ่งปฏิบัติธรรมจะขาดเสียไม่ได้ก็คือการสำรวมการระวังนั่นแหละเพราะฉะนั้นโบราณอาจารย์ที่ท่านได้กล่าวไว้ในเรื่องการระวัง4ประการว่าอยู่คนเดียวให้ระวังยั้งความคิดอยู่กับมิตรให้ระวังยั้งคำขานอยู่ร่วมราษฎรเคารพตั้งระวังการอยู่ร่วมพานให้ระวังทุกอย่างเอ่ยนักปราชญ์ทั้งหลายทั้งปวงท่านกล่าวไว้อย่างนั้นว่าอยู่คนเดียวให้ระวังยั้งความคิดคณะครูบาอาจารย์ญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงถึงว่าเราจะนั่งรวมกันคณะอาจารย์กรรมเป็น20กว่ารูปลูกกรรมเป็น30กว่ารูปรวมกันก็55รูปญาติโยมก็รวมกันเป็นจำนวนมากพอสมควรเมื่อเราอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมากนี้นี่ต่างคนต่างเดินจงกรมต่างคนต่างนั่งต่างคนต่างกำหนดเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับว่าเราอยู่คนเดียวการอยู่คนเดียวนั้นท่านให้ระวังยั้งความคิดคือเราต้องระวังจิตของเรา
ทำไมเราต้องระวังจิตเพราะจิตของเรานั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าจิตนั้นแปลว่าวิจิตทำไมจึงแปลว่าวิจิตเพราะว่าจิตของเรานั้นมีอารมณ์มากมายหรือว่าจิตของเรานั้นมีอารมณ์ทั้งบุญและบาปแล้วว่าบาปมันก็เกิดขึ้นที่จิตของเรานี่แหละบุญก็เกิดขึ้นที่จิตของเรานี่แหละอารมณ์โกรธก็จิตของเรานี่แหละโกรธอารมณ์โมโหก็จิตของเราโมโหอารมณ์เกิดความกำหนัดขัดเคืองอะไรต่างๆก็จิตของเรานี่แหละกำหนัดขัดเคืองเกิดอารมณ์โลภใจของเรานี่แหละโลภจิตของเรานี่แหละโลภเพราะฉะนั้นจิตของเรานี้จึงถือว่ามีอารมณ์มากมายเรียกว่าวิจิตหรือว่าบุญทั้งหลายทั้งปวงจะเป็นกามาวจรบุญรูปาวจรบุญอรูปาวจรบุญหรือโลกุตรบุญเนี่ยก็เกิดขึ้นที่จิตของเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นจิตของเรานั้นท่านจึงกล่าวว่าวิจิตแล้วก็วิชาสามปฏิสัมภิทาญาณสี่อภิญญาหกก็เกิดขึ้นที่จิตของเรานี่แหละสมาธิสมาบัติคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิปฐมฌานทุติยฌานจตุตถฌานจตุตถฌานก็เกิดขึ้นที่จิตของเรานี่แหละแม้รูปฌานอรูปฌานก็เกิดขึ้นที่จิตของเราอากาสานัญจายตนะฌานวิญญาณัญจายตนะฌานอากินจัญญายตนะฌานเกิดขึ้นที่จิตใจของเราเหมือนกันเรียกว่าอรูปฌานทั้ง4ก็เกิดขึ้นที่จิตใจของเรารูปฌานทั้ง4ก็เกิดขึ้นที่ใจของเราเพราะฉะนั้นจิตของเรานั้นจึงถือว่าวิจิตมีอารมณ์มากมายเมื่อมีอารมณ์มากมายทั้งบุญทั้งบาปทั้งดีทั้งชั่วทั้งที่เป็นรูปภพอรูปภพทั้งที่เป็นกามาวจรรูปาวจรอะไรต่างๆจนถึงโลกุตระบุญนั้นเกิดขึ้นที่ใจของเราเพราะฉะนั้นท่านจึงให้เรานั้นสำรวมใจสำรวมจิตไม่ว่าใจของเราเป็นนายกายของเราเป็นบ่าวใจของเราเป็นผู้แต่งกายเป็นผู้กระทำโบราณจึงกล่าวว่าชนะอะไรก็ไม่เท่ากับชนะตนได้อะไรก็ไม่เท่ากับได้ตนเพราะตัวตนเป็นที่เกิดแห่งสมบัติทั้งปวงเนี่ยท่านกล่าวอย่างนั้นว่าปากเป็นเอกเลขเป็นโทหนังสือเป็นตรีชั่วดีเป็นตราคือชั่วดีเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ใจของเราการกระทำดีกระทำชั่วนั้นไม่ใช่ว่ากายของเราไปทำชั่วไม่ใช่ว่าวาจาของเราไปทำชั่วแต่ที่แท้จริงนั้นสิ่งทั้งมวลนั้นล้วนเกิดขึ้นมาจากใจของเราทั้งนั้นกายของเราจับปืนไปยิงเขาวาจาของเราไปด่าเขาสิ่งทั้งมวลนั้นถ้าไม่มีใจสั่งแล้วกายทำไม่ได้วาจาทำไม่เป็นเพราะอะไรเพราะใจนั้นเป็นเหตุใจนั้นเป็นประธานเพราะฉะนั้นท่านจึงให้เราสำรวมใจของเราใจนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญโดยเฉพาะเวลาเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมเราต้องรู้จักกำหนดจิตเวลามันคิดเราก็กำหนดที่จิตของเราที่หทัยวัตถุของเราคือหัวใจของเราที่ใต้ดาวนมด้านซ้ายมือเนี่ยประมาณ2นิ้วกำหนดว่าคิดหนอคิดหนอถ้ามันคิดนะถ้ามันโกรธเราก็โกรธหนอโกรธหนอกำหนดจี้ลงไปตรงที่หัวใจของเราถ้ามันเกิดความโลภเราก็กำหนดว่าโลภเนาะโลภเนาะแต่ถ้ามันเกิดความโมโหคนนี้เราก็โมโหเนาะโมโหเนาะถ้ามันเกิดความเกียจคร้านตอนนี้อะไรเกียจคร้านตาของเราเกียจคร้านหรือว่ามือของเราเกียจคร้านหรือว่าขาของเราเกียจคร้านใจของเราเกียจคร้านเพราะฉะนั้นเราต้องกำหนดที่ใจของเราหาทัยวัตถุของเราเกียจคร้านเนาะเกลียดคานหนอเกลียดคานหนอเกลียดคานหนอนี่ถ้าเรากำหนดจิตของเราในลักษณะอย่างนี้เนี่ยท่านกล่าวว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมของเรานั้นหมายเอาการกำหนดจิตการพฤติปฏิบัติธรรมก็เหมือนกับการพัฒนาจิต
เหมือนกับการอบรมจิตแต่ถ้าเราไม่รู้จักการอบรมจิตไม่รู้จักการกำหนดจิตการปฏิบัติธรรมของเราก็จะไม่ได้ผลเพราะอะไรเพราะการปฏิบัติธรรมกับการพัฒนาจิตนั้นเป็นอันเดียวกันถือว่าเป็นอันเดียวกันเพราะฉะนั้นก็ขอให้คณะครูบาอาจารย์ทั้งหลายทั้งปวงนั้นได้พยายามกำหนดจิตของตนเองให้เป็นแปลว่าบอกตนเองได้รั้งตนเองอยู่รู้ทันขบวนจิตของตนแต่ถ้าผู้ใดกำหนดจิตของตนเองไม่ได้การประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นก็ลำบากบุคคลผู้มีปัญญานั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าผู้มีปัญญานั้นพึงทำจิตที่ดิ้นรนกลับรอกอันบุคคลห้ามได้โดยยากทำให้ตรงเหมือนกับนายช่างสอนดัดลูกศรให้ตรงจิตอันพระโยคาวจรยกขึ้นจากอาลัยคือกามคุณแล้วซัดไปในวิปัสสนากรรมฐานเพื่อละบ่วงแห่งมารย่อมดิ้นรนดุดปลาอันพานเบ็ดยกขึ้นจากน้ำแล้วซัดไปบนบกฉะนั้นนี่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสอย่างนั้นที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าบุคคลผู้มีปัญญาย่อมทำจิตที่กรับกรอกดิ้นรนห้ามได้ยากให้ตรงดุจช่างสอนดัดลูกศรให้ตรงฉะนั้นจิตอันพระโยคาวจรยกขึ้นจากอาลัยคือกรรมคุณซัดไปในวิปัสสนากรรมฐานย่อมดิ้นรนดุจปลาอันพรานเบ็ดยกขึ้นจากน้ำแล้วโยนไปบนบกนี่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจิตอันบุคคลผู้เป็นกรรมฐานอยู่นี้เนี่ยจิตอันบุคคลผู้เป็นกรรมฐานอยู่นี้เนี่ยเรากำลังยกขึ้นสู่อารมณ์พระกรรมฐานแต่ว่าจิตของเรานั้นน่ะมีที่อยู่ก็คือกามคุณคือจิตของเรานั้นเสพรูปเสพเสียงเสพกลิ่นเสพรสเสพสัมผัสเสพธรรมอารมณ์น่ะเป็นประจำแต่ว่าเวลาเรามาพึ่งปฏิบัติธรรมนั้นเรายกจิตขึ้นจากอารมณ์เหล่านั้นเมื่อเรายกจิตขึ้นจากอารมณ์เหล่านั้นจิตของเราก็จะหวนระลึกลงไปหาอารมณ์เหล่านั้นเพราะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นเราต้องรู้จักการกำหนดจิตถ้าเราไม่กำหนดจิตแล้วเนี่ยการพุทธปฏิบัติธรรมของเราก็ไม่ได้ผลเหมือนกับนายจิตหัตถะนายจิตหัตถะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสไว้ในคุถกานิกายธรรมบทว่าในกิตาฐานั้นเป็นชาวเมืองสาวัตถีก็แต่งการแต่งงานแต่ยังไม่มีลูกแต่งการแต่งงานได้เมียแล้วแต่ยังไม่มีลูกสาวลูกชายพอดีนายกิตาฐานั้นก็ไปตามเอาวัวที่มันไปหากินในชายป่าแต่ไปตามหาวัวนั้นก็ไม่ได้ทานข้าวเช้าเมื่อตามหาวัวเสร็จแล้วก็ตะวันมันก็สายแล้วเมื่อตะวันสายแล้วก็เลยหิวข้าวไปเห็นอารามป่าแห่งหนึ่งก็เลยเข้าไปในวัดอารามแห่งนั้นก็เห็นภิกษุทั้งหลายฉันภัตตาหารเสร็จแล้วก็ไปขออาหารทานเมื่อสมัยนั้นอาหารนั้นมันมีมากภิกษุทั้งหลายก็เอาอาหารที่เหลือจากการฉันนั่นแหละให้นายกิตหัตนั้นทานนายกิตหัตทานนั้นก็ทานอาหารอย่างอริดอร่อยเพราะอะไรเพราะว่าตัวเองหิวอาหารยังไม่ได้ทานข้าวเช้าเมื่อทานเสร็จแล้วก็ดื่มน้ำล้างมือหลังจากนั้นมาก็ถามพระภิกษุทั้งหลายว่าอาหารเนี่ยท่านได้ทานอย่างนี้ประจำหรือภิกษุทั้งหลายก็บอกว่าได้ทานอาหารอย่างนี้เป็นประจำ
นายกิตติหัตถ์ก็บอกว่าเราลุกขึ้นทำงานทำการแต่เช้าแต่เราไม่ได้รับประทานอาหารอย่างนี้เลยแต่ว่าภิกษุทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมาอยู่ป่าแต่ว่าได้รับประทานอาหารอย่างนี้ก็เกิดความคิดว่าเราจะไปทำการทำงานทำไมเรามาบวชไม่ดีหรือก็เลยมาขอบวชกับภิกษุทั้งหลายทั้งปวงภิกษุทั้งหลายทั้งปวงก็ให้นายกิตติหัตถานั้นบวชเมื่อบวชแล้วก็ทำการอุปถัมภ์ปทาคณะครูบาอาจารย์พระสงฆ์สามเณรเป็นอย่างดีภิกษุทั้งหลายก็เกิดความรักเกิดความเอ็นดูแต่ว่านายกิตติหัตถ์นั้นเมื่อได้รับประทานอาหารอย่างดีร่างกายอ้วนท้วนสมบูรณ์ผิวพรรณเนื้อหนังเปล่งปลั่งแล้วอยู่ไม่นานก็คิดอยากสึกคิดว่าเราจะไปเที่ยวบิณฑบาตไปทำไมเราสึกขาราเพศไปหาลูกหาเมียเราไม่ดีเหรอก็เลยสึกขาราเพศเมื่อสึกขาราเพศอีกมาทำการทำงานเหน็ดเหนื่อยอีกร่างกายสู้ผอมลงอีกก็คิดว่าเราจะมาทำการทำงานให้เหน็ดเหนื่อยทำไมเราไปเป็นภิกษุอาหารก็อุดมสมบูรณ์จะไม่ดีหรือก็ไปขอบวชกับภิกษุทั้งหลายทั้งปวงอีกภิกษุทั้งหลายทั้งปวงเห็นความขยันขันแข็งในการอุปถัมภ์ปทาคณะครูบาอาจารย์ก็อนุญาตให้บวชเมื่อบวชแล้วก็บริโภคอาหารอิ่มหนำสำราญร่างกายก็สุขใสเปล่งปลั่งขึ้นมาก็คิดถึงภรรยาอีกก็ลาสึกอีกเป็นไปในลักษณะนี้ถึง6ครั้งภรรยาก็ตั้งท้องคนนี้เมื่อภรรยาตั้งท้องแล้วเนี่ยนายกิตติหัตถะนั้นก็เข้าไปแบกไถไปสู่นาเพื่อไปไถนาไถนากันทั้งวันเมื่อไถนาทั้งวันตอนเย็นแล้วก็แบกไถกลับบ้านขณะที่กลับมาจากนาเหนื่อยๆนั่นแหละเปิดประตูเข้าไปในบ้านไปเห็นภรรยาสุดที่รักของตนเองนะนอนผ้าหลุดลุ่ยแล้วก็ตั้งท้องแก่แล้วก็นอนโกรนน้ำลายก็ไหลแล้วก็มองดูแล้วเหมือนกับซากศพนายกิตติหัตถานั้นก็เกิดคิดว่าเราบวชไปบวชมาบวชมาบวชไปทั้ง6ครั้งเนี่ยเราอยู่ในพุทธศาสนาไม่ได้เนี่ยก็เพราะสรีระอันเปรียบเสมือนกับซากศพนี่แหละก็คิดว่าเราควรจะไปบวช ดีกว่าก็ไปดึงเอาผ้ากาสาวัตรของตนเองมาพันท้องแล้วก็บ่นไปว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์สังขารทั้งหลายทั้งปวงนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์สังขารทั้งหลายทั้งปวงนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์บ่นไปบ่นไปบ่นไปขณะที่บ่นไปนั้นก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันคือบรรลุเป็นพระโสดาบันในขณะนั้นเมื่อบรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วก็ไปขอบวชกับภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายบอกว่าข้าพเจ้าไม่บวชให้ท่านหรอกเพราะว่าหัวของท่านน่ะเหมือนกับหินรับมีดนะเป็นเหมือนกับหินรับมีดบวชแล้วก็ศึกแล้วก็บวชอยู่ตั้ง6ครั้งท่านก็บอกว่าต่อไปข้าพเจ้าจะไม่ศึกขอให้ท่านเมตตากับผมเถิดผมอยากบวชจริงๆภิกษุทั้งหลายก็บวชให้ด้วยความอุปการะขณะบวชแล้วก็ปฏิบัติธรรมไม่นานล่วงการไป 2-3 วันก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ตัดกิเลสขาดจากขันธสันดานร่างกายอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีผิวพรรณเปล่งปลั่งภิกษุทั้งหลายก็ผ่านมาก็เย้ยถามว่ากิตติหัตถะสมัยนี้เป็นสมัยที่ท่านต้องไปแล้วเพราะว่าเมื่อร่างกายอุดมสมบูรณ์ผิวพรรณเปล่งปลั่งแล้วเนี่ยกิตติหัตถะเขาจะสึกเป็นประจำภิกษุทั้งหลายก็บอกว่าได้ถึงเวลาของท่านแล้วกิตติหัตถะก็บอกว่าข้าพเจ้าไปในเมื่อจิตของข้าพเจ้าเกี่ยวข้องข้าพเจ้าไปมาเนี่ยเพราะว่าจิตของข้าพเจ้าเกี่ยวข้องข้าพเจ้าจึงไปมาแต่บัดนี้เนี่ยจิตของข้าพเจ้าไม่มีการไปการมาแล้วเนี่ยกิตติหัตถะพูดเพียงเท่านี้ภิกษุทั้งหลายก็ไปกราบทูลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่ากิตติหัตถะนั้นพูดคุณของพระอรหันต์ในวาระอวดอุตริมนุสธรรมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุตรของเรามีการไปการมาก็ในสมัยที่มีกิจเกี่ยวข้อง
แต่ในขณะนี้เนี่ยบุตรของเรานั้นละความเกี่ยวข้องได้แล้วละบุญละบาปได้แล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสอย่างนั้นแล้วพระองค์ทรงตรัสว่าปัญญาย่อมไม่บริบูรณ์ในจิตที่ไม่มั่นคงไม่รู้แจ้งซึ่งสัจธรรมมีความเลื่อมใสอันเลื่อนลอยภัยคือความกลัวย่อมไม่ครอบงำแก่บุคคลผู้มีจิตอันราคะซึมซาบไม่ได้อันโทสะตามกระทบไม่ได้ละบุญละบาปได้แล้วนี่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสอย่างนั้นว่าปัญญาย่อมไม่บริบูรณ์แก่บุคคลผู้มีจิตไม่มั่นคงผู้ไม่รู้แจ้งซึ่งสัจธรรมมีความเลื่อมใสอันเลื่อนลอยเพราะฉะนั้นปัญญาย่อมไม่บริบูรณ์แก่บุคคลผู้กำหนดจิตไม่เป็นไม่รู้แก้งซึ่งสัจธรรมคือถ้าผู้ใดกำหนดจิตไม่เป็นเนี่ยจะไม่รู้แก้งซึ่งสัจธรรมมีความเลื่อมใสอันเลื่อนลอยเพราะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นเราต้องระวังจิตของเราให้ดีภัยคือความกลัวย่อมไม่ครอบงำบุคคลผู้มีจิตอันราคะไม่ซึมซาบคือถ้าบุคคลใดระวังจิตไม่ราคะคือความกำหนัดครอบงำได้ความโกรธไม่สามารถที่จะครอบงำได้เนี่ยบุคคลนั้นก็ไม่ต้องมีความหวาดกลัวเพราะอะไรเพราะว่ากิเลสคือราคะก็ดีโทสะก็ดีโมหะก็ดีนี่ถือว่าเป็นกิเลสตัวใหญ่ถ้าเราระวังกิเลส3ตัวนี้ได้กิเลสทั้งหลายทั้งปวงก็ละได้เหมือนกันคือเวลาเราประพฤติปฏิบัติทำไปจริงๆเนี่ยเราก็ต้องระวังอยู่เพียง3ประการนี้แหละก็คือ1ราคะ2โทสะ3ก็คือโมหะอวิชชาเนี่ยเราต้องระวังนะ3ประการนี้เวลาเราประพฤติปฏิบัติทำไปสูงจริงๆเนี่ยไม่มีอะไรก็มีแต่ราคะมีแต่โทสะมีแต่โมหะนี่แหละเพราะฉะนั้นการพุทธปฏิบัติธรรมนั้นเราต้องรู้จักระวังจิตระวังใจของตนเองเพราะฉะนั้นการพุทธปฏิบัติธรรมนั้นเราต้องพยายามกำหนดจิตของเราให้ถูกพยายามกำหนดเวลามันเกิดความโกรธขึ้นมาก็โกรธเนาะโกรธเนาะเกิดความไม่พอใจขึ้นมาก็ไม่พอใจเนาะไม่พอใจเนาะเครื่องเนาะเครื่องเนาะนี่ในลักษณะอย่างนี้ถ้าเรากำหนดจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเรากำหนดลงไปโกรธเนาะโกรธเนาะไม่ใช่ว่าเราอยากจะให้ความโกรธมันหายไปแต่ว่าเรากำหนดเพียงให้รู้ว่าความโกรธมันเกิดขึ้นอย่างไรตั้งอยู่อย่างไรแล้วก็ดับลงไปอย่างไรมีให้เราพิจารณาในลักษณะอย่างนั้นให้เห็นความโกรธเกิดขึ้นอย่างไรตั้งอยู่อย่างไรแล้วก็ดับลงไปอย่างไรนี่เป็นลักษณะของการกำหนดจิตของเราเพราะฉะนั้นการกำหนดจิตนั้นถึงถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งในการพุทธปฏิบัติธรรมผู้ใดไม่ได้สมาธิเวลามาพุทธปฏิบัติธรรมก็เพราะอะไรเพราะกำหนดจิตของตนเองไม่อยู่ทำไมวิปัสสนาญาณไม่เกิดเพราะเมื่อลอยไปตามอำนาจของจิตเมื่อลอยไปตามอำนาจของความคิดเมื่อลอยไปตามอำนาจของอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมาในจิตในใจของเราอันนี้เรียกว่าประการที่หนึ่งให้ระวังยั้งความคิดประการที่สองท่านกล่าวว่าอยู่กับมิตรให้ระวังยั้งคำขานคือเวลาเราอยู่ร่วมกันจำนวนมากเนี่ยเราต้องรู้จักการพูดจาปาศัยแต่ถ้าเราพูดจาปาศัยไม่เป็นเนี่ยบางครั้งก็อาจจะเกิดการทะเลาะเบาแหวงกันก็ได้วาจานี้เนี่ยสามารถที่จะเป็นหอกเป็นดาบทิ่มแทงจิตใจของคนอื่นก็ได้ประหารบุคคลอื่นก็ได้ดังที่ท่านกล่าวว่าปากเป็นเอกเลขเป็นโทหนังสือเป็นตรีชั่วดีเป็นตราเนี่ยปากเป็นเอกเลขเป็นโทหนังสือเป็นตรีชั่วดีเป็นตรา
อันอ้อยตาลหวานลิ้นแล้วสิ้นซากแต่ลมปากหวานหูไม่รู้หายเจ็บอื่นหมื่นแสนไม่แคลนใครเจ็บจนตายเพราะเหน็บให้เจ็บใจเนี่ยวาจานี้สำคัญบางครั้งพูดน้อยเสียน้อยพูดมากเสียมากไม่พูดไม่เสียนิ่งเสียโพธิสัตโตนี่ท่านกล่าวอย่างนั้นเป็นโยคีมีเพียรเรียนฝึกจิตอย่ามัวคิดคุยเคืองเรื่องทั้งหลายให้ตัวกูตัวสูเกิดมากมายผลสุดท้ายได้ชื่องามนามโยคุยนี่ท่านกล่าวอย่างนั้นนะเป็นโยคีมีเพียรเรียนฝึกจิตอย่ามัวคิดคุยเคืองเรื่องทั้งหลายให้ตัวกูตัวสูเกิดมากมายผลสุดท้ายได้ชื่องามนามโยคุยนี่ท่านกล่าวอย่างนั้นก้านบัวบอกลึกตื้นชนละทานมารยาทส่อสันดานชาติเชื้อโฉดฉลาดเพราะคำขานควรทราบย่อมหญ้าเหี่ยวแห้งเลื้อบอกร้ายแสดงดินนี่ท่านกล่าวอย่างนั้นการบัวบอกลึกตื้นชนทานมารยาทส่อสันดานชาติเชื้อคือเราจะรู้ความลึกของแม่น้ำนะเราถอนสายบัวดูเราก็จะรู้ว่าเออแม่น้ำเนี่ยมันลึกขนาดนั้นนี่การบัวบอกลึกตื้นชนทานมารยาทส่อสันดานชาติเชื้อเราจะรู้ว่าบุคคลนั้นเกิดในตระกูลสูงมีการอบรมบ่มนิสัยมาอย่างไรเนี่ยเราดูการกระทำดูมารยาทการพูดการกินการเดินการนั่งการคุยอะไรต่างๆเรียกว่ามารยาทส่อสันดานชาติเชื้อโฉดฉลาดเพราะคำขานควรทราบจะรู้ว่าคนโง่หรือคนฉลาดนั้นต้องดูที่คำพูดคำเจรจาหย่อมหญ้าเหี่ยวแห้งเรือบอกร้ายแสดงดินถ้าหญ้ามันแห้งก็บอกว่าดินนั้นมันขาดน้ำบอกร้ายแสดงดินดินนั้นดินไม่ดีในการประพฤติปฏิบัติธรรมของเรานั้นการพูดนั้นเราควรพูดแต่น้อยไม่จำเป็นเราไม่ควรพูดเราควรมีสติยับยั้งชั่งใจไม่ถึงการเราไม่ควรพูดไม่ถึงการเราไม่ควรกล่าวเรียกว่าถึงเวลาเราต้องรู้จักการเวลาประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่จำเป็นท่านไม่ให้พูดให้มีสติเวลาเราทำวัดเนี่ยก็มีสติกำหนดเวลาเราสวดมนต์เย็นก็ดีสวดทำวัดเช้าก็ดีเนี่ยเราก็ต้องมีสติเพราะอะไรเพราะว่าการพูดนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าใจของเรานั้นคิดตามไปด้วยเพราะฉะนั้นการพูดนั้นจึงทำให้บุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นปรุงแต่งในอารมณ์ต่างๆการประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ได้ผลเรานึกดูองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงบำเพ็ญบารมีเพื่อตรัสรู้เป็นพระเจ้าเนี่ยในขณะที่พระองค์ทรงบำเพ็ญบารมีจริงๆนั้นพระองค์ไม่ได้พูดกับใครไม่ได้สนทนาปาศัยกับใครนะพระองค์ทรงได้บรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระโมคคัลลานะก็ดีพระสารีบุตรก็ดีเวลาท่านบรรลุคุณธรรมต่างๆนั้นก็ไม่ได้คุยไม่ได้สนทนาแต่เป็นการกำหนดบทพระกรรมฐานเพราะฉะนั้นการกำหนดบทพระกรรมฐานนั้นจึงถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญในเมื่อเราอยู่ด้วยกันจำนวนมากเพราะฉะนั้นพระมหากัจจายนะท่านจึงกล่าวไว้ในตอนหนึ่งว่ามีตาดีก็ทำเป็นเหมือนกับตาบอดเรียกว่ามีตาดีเนี่ยก็ทำเหมือนกับตาบอดเรานั่งหลับตาพองเนาะยุบหนอมีหูดีก็ทำเหมือนกับหูหนวกคือเวลาเราได้ยินเสียงเราก็กำหนดได้ยินเนาะได้ยินเนา
เสียงหนอเสียงหนอแปลว่ามีหูดีก็เหมือนกับมีหูหนวกมีปากดีสามารถเจรจาพาทีได้แต่ก็ทำเหมือนกับคนเป็นใบ้ไม่พูดเวลาพูดก็มีสติไม่จำเป็นไม่พูดแล้วมีวาจาเจรจาพาทีได้ก็ทำเหมือนกับเป็นคนใบ้เหมือนกับเรานั่นแหละนั่งอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากแต่ก็เหมือนกับคนเป็นใบ้ต่างคนต่างเดินต่างคนต่างกำหนดต่างคนต่างบริกรรมมีร่างกายแข็งแรงก็ทำเป็นเหมือนกับบุคคลผู้เป็นง่อยเปี้ยเวลาเดินจงกรมก็เดินช้าๆขวาย่างเนาะซ้ายย่างเนาะนี่เรามีร่างกายแข็งแรงแต่ทำเหมือนกับคนง่อยเปี้ยเพราะอะไรเพราะเราพยายามที่จะมีสติกำหนดให้ทันอิริยาบถต่างๆโดยเฉพาะวาจาคือการพูดเราต้องมีการสำรวมระวังเป็นอย่างดีอันนี้เป็นประการที่สองประการที่สามท่านกล่าวว่าอยู่ร่วมราชเคารพตั้งระวังการคือเราอยู่ร่วมราชคืออยู่ร่วมคนจำนวนมากเนี่ยต้องรู้จักการเคารพตั้งระวังการคือต้องให้รู้จักการอย่างเช่นที่เราอยู่ประพฤติปฏิบัติรวมกันเป็นจำนวนมากเนี่ยการไหนเขาตื่นขึ้นทำวัดเช้าเราก็ต้องตื่นขึ้นทำวัดเช้าร่วมกันเวลาท่านทำวัดเช้าเราก็ไม่นั่งภาวนาเราก็ทำวัดเช้าเป็นเพื่อนเป็นคณะเป็นกลุ่มเป็นกรรมฐานหมู่กับคณะครูบาอาจารย์เวลาทำวัดเช้าเสร็จท่านพานั่งเราก็นั่งในขณะที่เรานั่งบางครั้งบางคราวคณะครูบาอาจารย์ได้กล่าวทำอะไรต่างๆเราก็ฟังเราไม่พูดสวนหรือว่าไม่ปล่อยใจให้หลับไปเสียเราก็ตั้งใจฟังหรือในขณะที่ท่านพาเราฉันเราก็ฉันเราไม่พูดขณะที่ท่านแสดงธรรมเราก็ฟังตั้งใจฟังเวลาฉันเสร็จท่านพาเดินจงกรมพาสมาทานเราก็สมาทานแล้วก็เดินจงกรมท่านพานั่งเราก็นั่งไม่ถึงเวลาเราก็ไม่หยุดแต่ภาคบ่ายเราก็ทำเหมือนกันกับท่านนี่ถ้าเรารู้การรู้เวลาในลักษณะอย่างนี้เนี่ยการพฤติปฏิบัติธรรมนั้นได้ผลเร็วในบุคคลผู้มาประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ช้าไม่นานก็จะได้รับผลของการพฤติปฏิบัติธรรมเพียงแต่ว่าเรานั้นต้องทำให้ติดต่อทำให้ติดต่อกันทำให้เนืองเนืองทำให้สม่ำเสมอไม่ให้ขาดช่วงทำให้เหมือนกับกระแสน้ำติดต่อกันไม่ขาดสายนี่การพุทธปฏิบัติธรรมเป็นอย่างนั้นต้องรู้จักการต้องรู้จักเวลาการไหนที่เราควรฉันเราก็ฉันการไหนปฏิบัติเราก็ปฏิบัติการไหนฟังเราก็ฟังการไหนเดินโยกมเราก็เดินการไหนนั่งภาวนาเราก็ภาวนาตามที่คณะครูบาอาจารย์บอกรู้จักการจักเวลาประการสุดท้ายท่านกล่าวว่าอยู่ร่วมพานให้ระวังทุกอย่างเอ่ยมีการอยู่ร่วมกับคนพานเนี่ยเราต้องระวังคนพานแปลว่าอะไรคนพานแปลว่าคนอ่อนอ่อนต่ออะไรอ่อนต่อทานอ่อนต่อศีลอ่อนต่อสมาธิอ่อนต่อปัญญาอ่อนต่อมรรคอ่อนต่อผลอ่อนต่อพระนิพพานหรือว่าคนพาลแปลว่าอะไรคนพาลแปลว่าคนไม่รู้ประโยชน์คือไม่รู้ประโยชน์ในโลกนี้ไม่รู้ประโยชน์ในโลกหน้าไม่รู้ประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานนี่เรียกว่าคนพาลไม่รู้ประโยชน์ในโลกนี้ไม่รู้ประโยชน์ในโลกหน้าไม่รู้ประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานเพราะฉะนั้นโบราณท่านยังกล่าวว่าห่างหมาให้ห่างศอกห่างวอกให้ห่างวาห่างพาราคือคนพาลนั้นให้ห่างตั้งแสนโยชน์ห่างหมาให้ห่างศอกเราก็พอที่จะหลบมันทันแต่ห่างวอกคือห่างลิงเนี่ยเราต้องห่างประมาณหนึ่งวาถ้างั้นไม่ทันมันเพราะลิงมันไว
โบราณจึงว่าห่างไม้ห่างศอกห่างวอกให้ห่างวาห่างพาลาคือคนพาลเนี่ยท่านกล่าวว่าต้องห่างให้แสนโยชน์คืออย่าได้เห็นอย่าได้ยินถ้าเราได้เห็นได้ยินอยู่นั้นน่ะเราก็ต้องได้รับอิทธิพลของคนพาลอยู่นั่นแหละดังที่พระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยมีบารมีที่จะบรรลุเป็นพระอริยบุคคลแต่ว่าพระเจ้าชาติศัตรูนั้นไปครบกับพระเทวทัตซึ่งเป็นคนพาลก็ทำให้ตนเองนั้นเสื่อมเสียจากคุณสมบัติที่ตนเองจะได้บรรลุอริยมรรคอริยผลผลสุดท้ายก็ไม่ได้บรรลุอริยมรรคอริยผลตายแล้วก็ไปเกิดในอเวจีมหานรกเพราะอะไรเพราะทำปีตุฆาตฆ่าบิดาของตนเองทั้งที่พระเจ้าชาติศัตรูนั้นสร้างเจดีย์ถึง 84,000 องค์อุทิศเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบูชาพระธรรมบูชาพระสงฆ์แต่ว่าไม่สามารถที่จะปิดอับประตูอบายภูมิได้เพราะอะไรเพราะตนเองได้ทำอนันตริยกรรมคือปิตุฆาตฆ่าบิดาของตนเองเพราะอะไรเพราะไปคบกับคนพาลนี่คบกับคนพาลเป็นอย่างนั้นหรือว่าเรื่องของบุคคลผู้เลี้ยงม้าให้แก่พระราชาท่านกล่าวไว้ในมงคลหลักสูตรของประโยค5ท่านกล่าวไว้ว่ามีบุคคลผู้เลี้ยงม้านั้นเป็นคนขากระเปกม้าของพระราชานั้นก็เป็นม้าดีๆนี่แหละแต่เอาคนขากระเปกไปจูงม้าเวลาจะไปกินหญ้าก็ดีจะไปดื่มน้ำก็ดีจะไปฝึกก็ดีก็เอาคนขากระเปกเนี่ยจูงม้ามันเห็นอย่างนั้นมันนึกว่าสอนมันก็เป็นม้าขากระเปกพระราชาสั่งแพทย์หลวงมาตรวจอย่างไรก็ไม่พบสาเหตุที่แท้ก็เปลี่ยนคนเลี้ยงม้าพอเปลี่ยนคนเลี้ยงม้าแล้วม้านั้นก็เดินตามปกติคบคนเช่นไรย่อมเป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นการคบคนนั้นก็มีอิทธิพลเวลาพวกเราทั้งหลายมาประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นคนไหนที่มีสมาธิดีเราก็ต้องไปนั่งใกล้ท่านอย่างในสมัยก่อนนู้นเนี่ยที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเคยเทศประจำว่าอาจารย์สมพรมีสมาธิดีเวลานั่งภาวนาแล้วก็มีพระไปนั่งใกล้ๆก็ทำให้ได้สมาธิอันนี้มันเป็นจริงอย่างนั้นนี่เราเคยไปนั่งภาวนาเนี่ยคนไหนที่มีสมาธิดีๆเนี่ยบางครั้งเราไปนั่งใกล้ๆบริกรรมธรรมดาพองเนาะยุบหนอเนี่ยมือมันแน่นเข้าแน่นเข้าขามันแน่นเข้าแน่นเข้าจิตมันดิ่งลง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 นั่ง2ชั่วโมง3ชั่วโมงมันแวบเดียวนี่เหมือนกับเราไปนั่งพุทธาภิเษกเนี่ยนั่งครั้งหนึ่งก็2ชั่วโมง3ชั่วโมงอย่างน้อยก็2ชั่วโมงครึ่งถึง3ชั่วโมงถ้าวันไหนเราไปนั่งใกล้ครูบาอาจารย์ท่านมีสมาธิดีเนี่ยเราไปนั่งเราบริกรรมปกติธรรมดาพองเนาะยุบหนอมันดิ่งเข้าดิ่งเข้าดิ่งเข้าแป๊บเดียว3ชั่วโมงแล้วให้กำหนดออกแล้วสมาธิก็ยังไม่คลายตัวมันเป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเวลาเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องพยายามคุยกับบุคคลพอดีเราต้องรู้จักการคบกับบุคคลโดยเฉพาะบุคคลผู้มีสมาธิคนผู้มีสมาธิเนี่ยเราต้องพยายามไปนั่งใกล้ๆท่านสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าถ้าบุคคลใดเนี่ยเวลานั่งภาวนาเนี่ยจิตมันไม่เป็นสมาธิเนี่ยเราต้องเข้าไปนั่งใกล้กับบุคคลผู้ได้สมาธิก็จะทำให้บุคคลนั้นได้สมาธิเหมือนกับที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยท่านแนะการฝึกสมาธิให้แก่ญาติโยมก็ดีให้แก่พระสงฆ์ก็ดีให้แก่สามเณรก็ดีเนี่ยถ้าผู้ใดผู้หนึ่งได้สมาธิแล้วเนี่ยก็เอาบุคคลผู้ไม่ได้สมาธิมานั่งล้อมรอบ4รูปบ้าง5รูปบ้างก็ทำให้สามเณรก็ดีคณะครูบาอาจารย์ก็ดีประขาวแม่ชีที่นั่งล้อมรอบนั่นเนี่ย
ได้สมาธิไปด้วยกันเมื่อได้สมาธิไปด้วยกันแล้วก็เอาบุคคลที่ได้สมาธิ5คน6คน5รูป6รูปเนี่ยออกไปนั่งแล้วก็เอาบุคคลอื่นมานั่งล้อมรอบคนทั้ง 4-5 คนนั้นก็ทำให้คนทั้งหลายทั้งปวงนั้นได้สมาธิไปอีกเพิ่มไปอีกก็ขยายไปเรื่อยๆนี่เป็นการฝึกสมาธิก็จะทำให้บุคคลผู้มีจิตไม่เป็นสมาธินั้นได้สมาธิได้ไวเพราะฉะนั้นบุคคลมีจิตไม่สงบต้องเข้าไปหาบุคคลผู้มีจิตสงบเพื่อที่จะได้สมาธิแต่ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าบุคคลผู้ไม่เกิดปัญญาคนนี้เวลาประพฤติปฏิบัติทำไปจิตมันดิ่งลงสู่สมาธิไม่เกิดวิปัสสนาไม่พิจารณาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่งภาวนาไปมีแต่จิตใจสงบมีแต่จิตใจดิ่งลงเป็นสมาธิไม่รู้ว่าวิปัสสนามันเป็นอย่างไรเมื่อจิตดิ่งลงสมาธิอย่างนี้แล้วเนี่ยไม่เป็นวิปัสสนาอย่างนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าให้ภิกษุผู้ได้สมาธิอย่างนี้เนี่ยเข้าไปหาภิกษุผู้มีวิปัสสนาอันเจริญแล้วคือภิกษุไหนที่บรรลุด้วยปัญญาวิมุตติเนี่ยเรารู้แล้วว่าท่านบรรลุด้วยปัญญาวิมุตติได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันสกิทานาคาเป็นพระอรหันต์เนี่ยเราเข้าไปหาท่านเมื่อเราเข้าไปหาท่านแล้วเราก็ไปเรียนถามสอบถามว่ากำหนดอย่างไรข้าพเจ้าจึงจะเกิดปัญญากำหนดอย่างไรจึงจะเห็นรูปเห็นนามกำหนดอย่างไรจึงจะเห็นรูปนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตากำหนดอย่างไรจึงจะเกิดมรรคเกิดผลเกิดพระนิพพานนี่เราก็ต้องกำหนดถามท่านเมื่อเราเรียนการเจริญวิปัสสนากรรมฐานจากบุคคลผู้ชำนาญในเรื่องปัญญาวิมุตติแล้วเนี่ยเราก็กระทำให้มากบำเพ็ญให้มากมีความเพียรมีความอุตสาหะมีความบากบั่นในกรรมฐานที่เราเรียนมาไม่ช้าไม่นานวิปัสสนากรรมฐานก็เกิดขึ้นมาเราก็สามารถที่จะได้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสามารถที่จะได้บรรลุเป็นพระโสดาสกิทานาคาเป็นพระอรหันต์ตามบุญวาสนาบารมีของตนของตนนี่มันเป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการอยู่ร่วมกับคนเนี่ยเราต้องรู้จักการระวัดระวังรู้จักการเลือกว่าบุคคลนี้มีสมาธิดีเราไม่มีสมาธิเราก็ไปอยู่กับท่านอยู่ใกล้กับท่านสอบถามท่านว่ากำหนดอย่างไรจิตใจจึงเป็นสมาธิบริกรรมอย่างไรจึงได้สมาธิทำยังไงสมาธิจึงตั้งอยู่ได้นานเวลาสมาธิถอนออกมาเราจะกำหนดอย่างไรเวลาเราต้องการให้สมาธิมันดิ่งลงเป็นปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานลึกลงไปตามลำดับนี้เราคนกำหนดอย่างไรวางกิจอย่างไรนี่เราสอบถามท่านเมื่อมีความรู้ความไรแล้วเนี่ยเราก็ประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยความเพียรด้วยความอดทนในไม่ช้าไม่นานเราก็ยังสมาธิสมาบัติให้เกิดขึ้นมาแต่ถ้าเรามีสมาธิสมาบัติแล้วเนี่ยปัญญามันไม่เกิดอยากรู้ว่าการบรรลุมรรคผลนิพพานมันเป็นยังไงเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปถามบุคคลผู้มีปัญญาวิมุตติเนี่ยรู้ว่าท่านบรรลุเป็นพระโสดาสกิทานาคาเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยเราไปถามท่านว่ากำหนดอย่างไรวิปัสสนาญาณจึงเกิดกำหนดอย่างไรพระไตรลักษณ์จึงเกิดกำหนดอย่างไรอนุโลมญาณจึงเกิดกำหนดอย่างไรมรรคญาณจึงเกิดกำหนดอย่างไรจึงได้สำเร็จเป็นพระโสดาสกิทานาคาเป็นพระอรหันต์เนี่ยเราเป็นผู้ถามเราเป็นผู้กำหนดเพราะฉะนั้นการคบคนเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเราจะเห็นคณะครูบาอาจารย์ผู้มีครูบาอาจารย์ดีอย่างเช่นหลวงปู่มั่นเนี่ยเวลาลูกศิษย์ลูกหาไปเรียนกรรมฐานกับท่านเนี่ยทำให้ลูกศิษย์ลูกหาของท่านเนี่ยเก่งๆมากมายทำไมลูกศิษย์ลูกหาของท่านจึงเก่งๆมากมายเพราะว่าหลวงปู่มั่นหลวงปู่แหวนนี้ก็เก่งหลวงปู่ขาวก็เก่งหลวงปู่ฟั่นหลวงตามหาบัวอะไรต่างๆเนี่ยทำไมจึงเก่งมีความสามารถก็เพราะว่าครูบาอาจารย์ที่เป็นบุรพาจารย์เนี่ยเก่งเหมือนกับหลวงพ่อใหญ่พระพิสโสพรามของเราเนี่ยทำไมลูกศิษย์ลูกหาของท่านจึงสามารถเผยแผ่พระธรรมต่างๆเป็นเจ้าคณะอำเภอก็มีเป็นเจ้าคณะตำบลก็มีเป็นเจ้าสำนักมีเครือข่ายถึง84เครือข่ายแล้วก็สอนวิปัสสนากรรมฐานมายาวนานตั้งแต่พ.ศ. 2514จนถึงทุกวันนี้เนี่ยก็เพราะอะไรเพราะว่า
พระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่นั้นเก่งเทศก็เก่งปฏิบัติธรรมก็เก่งสภาวะสมาธิสมาบัติต่างๆก็แตกฉานวิปัสสนากรรมฐานก็ชำนาญมีความชำนาญทั้งสมถะและวิปัสสนากรรมฐานลูกศิษย์ของท่านเนี่ยบางคนก็ได้เฉพาะวิปัสสนาบางคนก็ได้เฉพาะสมถะคือพระเดชพระคุณหลวงพ่อสามารถสอนได้หมดบางคนก็ได้ทั้งสมถะแล้วก็วิปัสสนาเราทั้งหลายทั้งปวงนั้นเวลามาประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่ด้วยกันจำนวนมากนี้เราต้องรู้จักคบว่าเราคบบุคคลเช่นใดการพฤติปฏิบัติธรรมของเราจึงจะได้ผลเราคบคนนี้เนี่ยการภาวนาของเราเนี่ยจะเจริญรุ่งเรืองไหมหรือว่าเสื่อมไปเพราะฉะนั้นการภาวนานั้นสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องกำหนดติดต่ออยู่ตลอดเวลามีสติมีสัมปชัญญะกำหนดติดต่ออยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นเราต้องระวังทั้ง4ประการตามที่กระผมอาตมาภาพได้กล่าวไว้แล้วว่าอยู่คนเดียวให้ระวังยั้งความคิดอยู่กับมิตรให้ระวังยั้งคำขานอยู่ร่วมราชเคารพตั้งระวังการอยู่ร่วมพานให้ระวังทุกอย่างเอ่ยนี่เวลาเราประพฤติปฏิบัติธรรมเราจะได้ผลหรือไม่ได้ผลนั้นเราต้องมีการระมัดระวังนี่ถ้าเราระมัดระวังความคิดระมัดระวังวาจาระมัดระวังในการอยู่ร่วมคนเป็นจำนวนมากระมัดระวังการคบคนต่างๆเนี่ยไม่ช้าไม่นานเราต้องได้บรรลุมรรคผลนิพพานแน่นอนดังที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าการสำรวมกายเป็นความดีการสำรวมวาจาเป็นความดีการสำรวมจิตเป็นการดีภิกษุสำรวมได้ทั้ง3ทางภิกษุนั้นจะพ้นจากบ่วงแห่งมารมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสอย่างนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้อาตมาภาพประผมได้กล่าวธรรมมาก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาในท้ายที่สุดนี้ก็ขอน้อมอบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงที่อาจารย์กรรมได้บำเพ็ญมาดีแล้วก็ดีคณะครูบาอาจารย์ผู้มาเข้าพระวาจกรรมได้บำเพ็ญมาดีแล้วก็ดีญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงที่ได้มาฟังธรรมก็ดีได้มาพูดปฏิบัติธรรมได้บำเพ็ญมาดีแล้วก็ดีขอบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นจึงได้มารวมกันเป็นตบะเดชะเป็นเพราะปัจจัยส่งเสริมการพูดปฏิบัติธรรมของคณะครูบาอาจารย์ญาติโยมทุกท่านทุกคนให้เป็นไปเพื่อสมาธิสมาบัติให้เป็นไปเพื่อวิปัสสนาให้เป็นไปเพื่อการรู้มรรคผลนิพพานในการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้จงทุกท่านทุกคนเทอญ